การรับมือโรคระบาดสมัยรัชกาลที่5รัฐยุคใหม่เลิกไล่ผีพิธีสวดเปลี่ยนมาใช้การแพทย์ตะวันตกโรคระบาดเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแต่ละชุมชนแต่ละรัฐก็มีวิธีจัดการแตกต่างกันไปเช่นในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ไม่ทรงเชื่อว่าพิธีอาพาธพินาศมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเลิกไล่ผีเปลี่ยนมาจัดการด้วยการแพทย์ตะวันตกในอรุณรุ่งของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชการแก้ไขจัดการโรคระบาด ที่มนุษย์เผชิญในทุกสังคมนั้นต่างมีความเปลี่ยนแปลงมาตามรูปแบบของรัฐและบทบาทหน้าที่ของรัฐดังนั้นก่อนหน้ารัฐสมัยใหม่แม้รัฐจะไม่ได้มีหน้าที่ป้องกันควบคุมและรักษาเยียวยาความเจ็บป่วยคนในสังคมภาวะปกติซึ่งเป็นหน้าที่ของครอบครัวชุมชนเป็นหลักแต่ในสถานการณ์ไม่ปกติอย่างเกิดโรคระบาดรุนแรงรัฐมีหน้าที่สำคัญในการจัดการผู้คนจากโรคระบาดกันทั้งสิ้นสมัยโบราณโรคระบาดรวดเร็วรุนแรงที่ส่งผลให้คนตายมากๆคนไทยเรียกว่าโรคหาแต่เดิมหมายถึง3โรคคือทรพิษที่เก่าแก่สุดต่อมาใช้เรียกอหิวาตกโรคและกาฬโรคที่ระบาดหนักหน่วงช่วงเปลี่ยนผ่านสยามเป็นรัฐสมัยใหม่ตรงกับยุคสมัยอาณานิคมบทบาทของรัฐสยามโบราณในการจัดการโรคระบาดจะเป็นการย้ายเมืองหนีโรคแต่บางครั้งชาวบ้านก็หนีกันเองไปอยู่ตามป่าและใช้พิธีกรรมตามความเชื่อของคนในสังคมหรือทำพิธีจัดการโรคเยียวยาให้กำลังใจผู้คนในสังคมในการเผชิญร่วมกันในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เมื่ออหิวาตกโรคระบาดครั้งแรกเมื่อปี2363ที่ถูกเรียกว่าโรคหาเช่นกันจากคงสาวดารรัชกาลที่2ที่แต่งโดยเจ้าพระยาทิพย์กรวงในต้นรัชกาลที่5เชื่อว่าสาเหตุมาจากผีโกรธคนครั้งนั้นยังโง่เขลามากพูดซุบซิบกันว่าเพราะไปเอาก้อนศิลาใหญ่ๆในทะเลมาก่อเขาในพระราชวังเจ้าโกรธผีโกรธจึงบันดาลให้เป็นไข้เจบอดังนี้รัฐราชสำนักได้จัดการแก้ไขโรคดังนี้ซึ่งจะรักษาพยาบาลแก้ไขด้วยคุณยาเห็นจะไม่หายจึงให้ตั้งพระราชพิธีอาธานาติยสูตรเมื่อนวันจันทร์รอเดือน7ขึ้น10ค่ำยิงปืนใหญ่รอบพระนครคืน1ยังรุ่งแล้วเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมธาตุทั้งพระราชาคณะออกแห่โปรยทรายประน้ำปริศทั้งทางบกทางเรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสิงทั้งพระราชวงศานุวงศ์ที่มีกรมหากรมมิได้และให้จัดซื้อปลาแลสัตว์สีเท้าสองเท้าที่มีผู้จะค่าซื้อขายในท้องตลาดในจังหวัดกรุงเทพมหานครทรงปล่อยซึ่งพระราชทรัพย์เป็นอันมากในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หนังสือพระราชพิธี12เดือนพระองค์ไม่ทรงเชื่อว่าพิธีอาพาธพินาศและการสวดอาตานาติยสูตรโดยพระสงฆ์นั้นบัญญัติขึ้นโดยพระพุทธองค์เนื่องจากทรงเห็นว่าการตั้งพระราชพิธีด้วยการสวดอาตานาติยสูตรเพื่อปราบปรามผู้ถีบปีศาจไม่ให้ทำร้ายมนุษย์นั้นเป็นแต่ตั้งชื่อว่าอาพาธพินาศตามความต้องการมิใช่พิธีที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ให้ทำสำหรับแก้ไขโรคภัยเนื่องจากคนไทยสมัยนั้นเข้าใจว่าโรคนี้เกิดจากผีและคิดจะไล่ผีซึ่งเข้าใจผิดเพราะโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยผีเกิดขึ้นด้วยดินฟ้าอากาศและความประพฤติที่อยู่ที่กินของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณจะขับไล่ได้เพราะฉะนั้นการพระราชพิธีไม่ได้มีประโยชน์อันใดพระราชวินิจฉัยการเลิกใช้พิธีการไล่ผีจึงแสดงให้เห็นถึงสมุหฐานะคะองค์การเกิดโรคที่เปลี่ยนจากผีมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่สกปรกหรือเรียกว่าอายพิษทำให้เกิดโรคซึ่งหมอบรัดเลย์นำเข้ามาเผยแพร่ในสยามอย่างชัดเจนเราจึงไปดูกันว่ารัชกาลที่5ทรงเถียงกับความรู้ใดอยู่ในคัมภีร์ไหนก็ปรากฏว่ามีคัมภีร์แพทย์ที่เขียนว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติตั้งพิธีดังกล่าวขึ้นมาจริงและคงจะได้เอาไปใช้จัดการโรคระบาดดังปรากฏในพงศาวดารขึ้นจริงๆด้วยก่อนหน้านั้นตำราเวชศาสตร์โบราณแหล่งที่มาของความรู้จัดการโรคระบาดของรัฐและสังคมเวชศาสตร์คัมภีร์แผนฝีดาษในคัมภีร์เวชศาสตร์ไทยสมัยจารีตที่เขียนขึ้นในสมุดไทยอันแสดงถึงยุคสมัยขององค์การเขียนก่อนยุคสมัยใหม่ที่เขียนด้วยสมุดฝรั่งปัจจุบันส่วนใหญ่เก็บรักษาไว้ที่แผนกเอกสารโบราณตัวเขียนและจารึกในหอสมุดแห่งชาติจากตำราหมวดเวชศาสตร์ชื่อคัมภีร์แผนฝีดาษที่ลงปีกำกับไว้ว่าปี2321แต่ดูเนื้อความแล้วอาจจะคัดลอกมาหลายครั้งและฉบับนี้น่าจะไม่เก่าดังปีกำกับแต่ก็ไม่น่าเกินสมัยต้นรัชกาลที่5อย่างสูงในหน้าปกชื่อว่าสองมุทอตำราเล่ม1หนังสือฝีดาษของพระม่วงนั้นได้ขึ้นต้นว่าสิทธิกริยาจอกล่าวคัมภีร์อหิวาตโรคไว้ให้แก่แพสยทั้งหลายพึงรู้จำแนกถึงสาเหตุการเกิดโรคทอรพิษผิดฝีทั้งปวงด้วยโรค3ประการสรุปใจความสำคัญว่า
1เกิดจากดอกไม้พิษออกฝีในเดือน1 2 3 4เป็นฤดูหนาวดอกไม้พิษและว่านยาเห็ดเบื่อเมาลมพัดเตาเกสรดอกไม้ขึ้นมาต้องตัวฝูงคนจนเป็นไข้พิษต่างๆ2เกิดจากพิษงูในฤดูร้อนเดือน 5-8 เมื่อนาคพ่นพิษและเกล็ดร่วงถูกลมพัดไปต้องคนป่วยส่วนประการที่3มีความคัดลอกจากต้นฉบับมาได้ว่าอันหนึ่งจะแก้ฝูงคนทั้งหลายออกฝีเพราะอุบัติก็มีอาภาสอแห่งอำนาจแก่งดีศาสตร์ปิศาจผู้เขียนกระทำโทษมันให้เป็นต่างๆมากนักจะพรณนาแต่เลหอกระเทแต่สอน้อยๆแต่ราวพึงรู้พึงเข้าใจในเมื่อเดือน9 10 11 12เป็นวสันตฤดูเป็นเกตการพระยาไวยราพหุงอยาพิษนั้นยาพิษที่หุงพุ่งในนภากาศลมพัดไปทวีปเรานี้คนทั้งหลายก็ออกฝีเรียกว่าเป็นไข้ขี้ช่อเหตุว่ามันแต่งดิศาสตร์กำกับผีนั้นมันช่อเอาด้วยกลอุบายต่างๆลางครั้งมันแต่งทหารยกทัพตั้งเป็นทัพผีครั้งถึงบ้านเมืองใดมันก็ตั้งทัพแล้วก็บอกหนังสือเข้าไปในบ้านนั้นฝูงคนทั้งบางก็ฝันเห็นว่าทัพจึงจะขอเข้าเปลือกข้าวสารเนื้อปลาผ้าผ่อนทั้งปวงจงทุกๆเรือนถ้าแลมิได้ก็จะขอคนไปจงสิ้นครั้นได้แล้วมันก็ยกทัพออกจากที่นั้นสมเด็จพระบรมครูจึงตรัสว่าให้ทำโรงพิธทิศทั้ง8มุมเมืองมีพระอรหันต์ประจำทุกทิศทั้ง8ทิศให้สวดอัตนาติยาสูตรให้เอาคนโทษหญิง1ชาย1 2คนสายแอพลอยไปยิงปืนอัตนาทั้ง8ทิศเสียพระครอบเมืองนี้เป็นที่พึ่งประทบกันมาครั้งยิงอัตนาฝูงดิษาสอก็อยู่ไม่ได้มันก็แล่นหนีไปการอ้างสมเด็จพระบรมครูในคัมภีร์นี้คือการอ้างถึงพระพุทธองค์ที่เป็นบรมครูขององค์การแพทย์ด้วยแต่รัชกาลที่5ไม่ทรงเชื่ออีกต่อไปแล้วว่ามาจากพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลจริงตามวิธีคิดสมัยใหม่การแพทย์ตะวันตกสถาบันของรัฐสมัยใหม่ในการจัดการโรคระบาดต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้ยกเลิกพิธีกรรมทางศาสนาในการปราบโรคระบาดหันมาใช้การแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้การแจกยารักษาโรคแก่ราษฎรและใช้วิธีการด้านสาธารณสุขในการทำลายและป้องกันแหล่งแพร่โรคแทนโดยในคราวโรคหิวาระบาดครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปี2416ได้เกิดจุดพลิกผันสำคัญคือการเปลี่ยนมารักษาด้วยยาแบบการแพทย์สมัยใหม่แทนการทำพิธีทางศาสนาเช่นแต่ก่อนมาส่วนยาที่ใช้รักษาก็คล้ายกับตำรับของหมอเฮาที่ใช้หัวแอลกอฮอล์และการบูนเป็นหลักโดยโปรดให้พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์อธิบดีกรมหมอปรุงยาขึ้นมา2ขนานคือเอายาวิสัมพยาใหญ่ตามตำราไทยผสมกับแอลกอฮอล์ทำเป็นยาหยดในน้ำขนานหนึ่งกับอีกขนานคือนำเอาการบูรมาทำเป็นยาหยดเรียกว่าน้ำการบูนแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรโดยตั้งโอสถศาลาตามที่ประชุมชนและบ้านข้าราชการปรากฏว่าได้ผลในการปราบอหิวาตกโรคพอสมควรช่วงที่เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคใหญ่ครั้งที่2ในรัชกาลที่5ปี2424นั้นคาร์บ็อกนักธรรมชาติวิทยาเดินทางอยู่ในกรุงเทพมหานครและได้ประสบเหตุการณ์โดยตรงและป่วยด้วยโรคนี้จนแทบเอาชีวิตไม่รอดได้บรรยายถึงสภาพของกรุงเทพมหานครไว้ว่าตลอดระยะนี้ทั้งเมืองมีแต่กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดในครั้งนี้การฝังศพก็ชักช้าไม่ทันต่อเหยื่อของอหิวาที่หามไปวัดสะเกษจำนวนซากศพบางครั้งมีตั้งแต่60จนถึง120ต่อวันแม้ว่ารัฐบาลสยามจะได้หันไปใช้การแพทย์สมัยใหม่ในการจัดการกับโรคระบาดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสนพระทัยตรวจตราดูการขยายตัวของโรคนี้ด้วยพระองค์เองทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์แพทย์หลวงประจำพระองค์ที่สำเร็จการแพทย์แผนตะวันตกมาจัดเรือกลไฟ3ลำปักธงขาวเป็นเครื่องหมายแล่นขึ้นล่องไปตามแม่น้ำลำคลองต่างๆในเรือมีหมอไทยคอยให้คำแนะนำรักษาโรคและแจกยาให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่ารัชกาลที่5ยังได้ทรงนำพระอนุชาและข้าราชการผู้ใหญ่ให้จัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้นด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และต้องรายงานการระบาดและกิจการที่ได้ทำช่วยเหลือประชาชนให้พระองค์ทราบทุกวันจนกระทั่งโรคอหิวาตกโรคสงบลงในเวลา6สัปดาห์ต่อมาหลังจากนั้นได้พระราชทานเหรียญที่ระลึกให้แก่ผู้ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือต่างๆทั่วหน้ากันบ็อกยังเล่าสภาพของสามัญชนชาวสยามได้เผชิญหน้ากับโรคอหิวาระบาดร้ายแรงนี้ด้วยความกลัวและอธิบายว่าเกิดจากผีและเพื่อระงับซึ่งความกลัวผีร้ายจะมาทำอันตรายให้เป็นโรคขึ้นชาวบ้านจึงได้ใช้เครื่องรางของขลังในการป้องกันความกลัวและสร้างความมั่นใจด้วยการพกพาเครื่องรางตลอดเวลาที่โรคกำลังระบาดและพากันเชื่อว่าเครื่องรางของเขาจะคุ้มครองป้องกันโรคได้ดีกว่ายาที่ได้รับแจก
หลังการระบาดของอหิวาตกโรคครั้งนี้ยุติลง4ปีรัฐสยามได้เดินหน้าตั้งสถาบันทางการแพทย์เพื่อสร้างบทบาทใหม่ของรัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนไปพร้อมๆกับการกำเนิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีการตั้งคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาลถาวรของรัฐเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนขึ้นดำเนินการจัดตั้งโรงสิริราชพยาบาลจนสามารถที่เปิดดำเนินการในปี2431ถือเป็นฐานสถาบันทางการแพทย์ของรัฐด้านการแพทย์ที่สำคัญแผนฝีดาษที่ฝีออกการสาธารณสุขเทคโนโลยีแห่งอำนาจที่รัฐสยามใช้จัดการโรคระบาดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชสยามยังมีบทบาทจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่กำลังขยายตัวให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นจนกลายเป็นที่มาขององค์การจัดการสุขาภิบาลเพื่อต่อสู้และจัดการไม่ให้เกิดโรคระบาดต่อมาในปี2461ก็ได้ตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นให้มีอำนาจใช้วิธีการป้องกันและควบคุมโรคทั่วราชอาณาจักรการใช้วิธีการทางการสาธารณสุขที่รัฐจัดให้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดนั้นถือว่าได้ผลหลังจากมีความก้าวหน้าขององค์การแพทย์จนทำให้ทราบว่าเชื้อโรคชนิดต่างกันทำให้เกิดโรคเฉพาะเจาะจงตามเชื้อโรคอันเป็นชื่อเฉพาะของโรคทำให้ชาวสยามในทศวรรษ2440เป็นต้นมาเลิกการเรียกว่าโรคหาแทนโรคระบาดมาเรียกด้วยชื่อเฉพาะที่เกิดจากเชื้อโรคนั้นๆเป็นทรพิษอหิวาตกโรคกันละโรคแทนแต่กระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่มีการค้นพบยาวิเศษที่กำจัดเชื้อโรคแต่ละโรคด้วยยาที่จำเพาะเหมือนดังการค้นพบเพนิซิลินช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคได้ชะงักโดยเฉพาะรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์หลายชนิดได้ดีแต่กับไวรัสการค้นพบยาแบบนี้ยังยากจนปัจจุบันดูไข้หวัดเป็นตัวอย่างที่ยังไม่มียาเฉพาะกำจัดเชื้อในช่วงเวลาที่ยารักษายังไม่มีประสิทธิภาพนักนี้รัฐสยามสมัยใหม่เน้นใช้วิธีการควบคุมและป้องกันในเชิงสาธารณสุขเป็นหลักในการควบคุมโรคเช่นการรักษาความสะอาดของเมืองบ้านเรือนและสุขอนามัยส่วนบุคคลการหลีกเลี่ยงกินดื่มสิ่งปะปนเชื้อการกำจัดพาหะของโรคอย่างยุงแมลงวันหมัดหนูและอื่นๆซึ่งก็ได้ผลดีในการควบคุมโรคระบาดส่วนการแพทย์ที่เป็นการรักษานั้นแม้จะใช้ยาที่เคยใช้รักษาโรคมานานๆอย่างควินินคลอโรดินทิงเจอร์การบูลก็ตามแต่ก็สามารถรับมือกับโรคระบาดได้ดีทำให้อัตราตายน้อยลงและการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเก่าสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้และเลือกกลับปรับใช้จากประสบการณ์ของสังคมไทยในการจัดการโรคระบาดในอดีตที่สำคัญคือมาตรการป้องกันและควบคุมโรคนั้นสำคัญกว่ารักษาและเยียวยาเสมาอมาและเป็นมาตรการที่ประชาชนทุกคนสามารถร่วมมือกันทำเองได้ในขณะที่ส่วนขององค์การรักษาและเยียวยานั้นจะเป็นหน้าที่หลักของรัฐคือสถาบันทางการแพทย์แต่คนธรรมดาที่เป็นคนป่วยจะไร้อำนาจในการจัดการแต่รัฐเองก็มีทรัพยากรทางการแพทย์จำกัดทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังนั้นจงอย่าให้ถึงมือหอมอมาจัดการโรคของเราอันจะควบคุมชะตาของเราเองยากแต่จงให้มือเราเองจัดการจะดีกว่าคือควบคุมตัวเองครอบครัวและชุมชนอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคอันเท่ากับประกันได้ว่าเราเองจะมีอำนาจช่วยสังคมไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันด้วยตัวเราเอง